ครับผู้ชมครับพบกับรายการประชาคมเสื้อแดงรายการเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงทุกๆคนนะครับกับผมอึ๊ดรักพุ่มพวงอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับก่อนเข้ารายการวันนี้ทางรายการประชาคมเสื้อแดงทางสถานีเอเชียอัปเดตต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับจากการจากไปของคุณไม่หนึ่งกอคุณทีนะครับที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับเข้าสู่รายการของเรานะครับผู้ชมครับวันนี้เองเอาเราได้รับเกียรติมานั่งพูดคุยแบบสบายๆนะครับจากสส.มนัสพรเจริญศรีครับสสแบบเขตจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เองผมนั่งอยู่กับสสแล้วครับสวัสดีครับสสครับสวัสดีค่ะถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คนแสดงผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสสครับต้องขออนุญาตวันนี้พูดคุยแบบสบายๆนะครับสสครับเป็นกันเองนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับวิวสวยๆแบบนี้ริมน้ำโขงสวยมากๆเลยครับฝั่งนู้นคือประเทศฝั่งสปป.ลาวค่ะ บริเวณท่าแขกค่ะเมืองท่าแขกค่ะขึ้นอยู่กับแขวงคำม่วนเป็นจุดที่เรามีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นะคะนครพนมคำม่วนค่ะครับผมเพื่อเป็นการให้คุณผู้ชมรู้จักกับสสผมเรียกสสเดือนนะครับเป็นมากยิ่งขึ้นต้องถามเท้าความกันนิดนึงครับสสเป็นคนที่นี่อยู่ที่นี่เลยป่ะครับสสครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเกิดไม่ได้เกิดที่นี่ค่ะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนอายุ8เดือนนะคะแล้วก็มาอยู่นครพนมค่ะก็จาก8เดือนนั้นมาก็มาอยู่ที่นครพนมตลอดนะคะแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่เติบโตที่นี่ค่ะแล้วก็ได้มุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองมาตั้งแต่เป็นสจนะคะเป็นสจแล้วก็มาเป็นรองนายกอบจแล้วก็เป็นนายกอบจแล้วก็ลงมาสู่เวทีของสนามการเมืองระดับชาตินะคะเมื่อเขาเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี2554ค่ะโอ้โหซึ่งชนะอย่างท่วมท้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนครพนมเขตเลือกตั้งที่2ค่ะที่ได้มอบความไว้วางใจให้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อพี่น้องอะค่ะครับผมในครั้งนั้นก็ท่วมท้นแล้วคุณผู้ชมครับแล้วที่ผ่านมาเมื่อ2กุมภาที่ผ่านมาก็ท่วมท้นอีกท่วมท้นอีกมากกว่าเดิมค่ะก็ต้องถือว่าเป็น1คะแนนเสียงทุกเป็นกำลังใจให้เราได้มีโอกาสได้มีความรู้สึกว่าคะแนนที่เราได้จากพี่น้องทุกคะแนนน่ะเป็นเหมือนน้ำเลี้ยงแล้วก็ต่อเติมให้เราคิดว่าเราต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนหนักมากยิ่งขึ้นสมัยที่1ถือว่าหนักแล้วพอเรามาลงรับสมัครในคราวที่2พาก็หนักกว่าเดิมแต่เพื่อมาเทียบสถิติแล้วก็ปรากฏว่าผู้ใช้สิทธิ์น้อยกว่าเดิมแต่เรากลับได้คะแนนมากกว่าเดิมอีกก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็จะเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมสสครับต้องถามว่าการเมืองระดับท้องถิ่นกับการเมืองระดับประเทศแตกต่างกันมากน้อยยังไงครับการเมืองระดับท้องถิ่นถามว่าโดยจิตวิญญาณแล้วก็สามัญสำนึกของคนเป็นนักการเมืองเบื้องต้นก็จะต้องเป็นผู้เสียสละนะคะทำงานอยู่กับใกล้ชิดอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่เนื่องจากฉันเองอยู่ในฐานะผู้บริหารนะคะในสถานะของนายกอบจ.เราก็จะเห็นว่าสถานะนายกอบจ.จะมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันจะไม่มองในเรื่องของการงบประมาณหรือมีอำนาจบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณแต่ดิฉันมองว่ากฎหมายของท้องถิ่นบางครั้งนะคะก็มีขอบเขตมีข้อจำกัดแล้วก็จากหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายคนได้มองว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงฉันก็คิดว่าเนื่องจากบางครั้งกฎหมายของเมืองไทยก็ยังขาดความสมบูรณ์ขาดความรอบคอบฉันก็คิดว่าเมื่อเราเรียนรู้การเมืองระดับท้องถิ่นแล้วสักวันหนึ่งอยากขึ้นไปเรียนรู้การเมืองระดับชาติที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายออกกฎหมายฝ่ายควบคุมฝ่ายป้องกันแล้วก็มีโอกาสที่จะวางนโยบายแล้วก็โครงสร้างของการพัฒนาจังหวัดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเองก็มีโอกาสในการที่จะพิจารณางบประมาณสำคัญสำคัญของประเทศนะคะทำให้เรามองเห็นภาพกว้างว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในพื้นที่อีสานจะเชื่อมโยงในการจัดทำงบประมาณของประเทศชาติอย่างไรก็อาศัยความรู้เหล่านี้จากการที่ทำงานท้องถิ่นมาอย่างยาวนานได้นำเสนอท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนำเสนอคณะรัฐบาลว่าจริงๆแล้วความต้องการของพี่น้องประชาชนเขาต้องการอะไรก็ต้องจัดสรรงบประมาณจัดสรรสิ่งที่เขาขาดเนี่ยตรงกับความต้องการเขาให้ได้คือไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าอยู่ในแต่ในห้องแอร์คิดกันแต่ห้องสี่เหลี่ยมแต่วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับปัญหาใช่รับปัญหาของพี่น้องประชาชนไปแล้วก็ต้องนำเสนอต่อ
คณะรัฐบาลที่เขามีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เขาเรียกว่าผู้แทนราษฎรพี่เชื่อว่าความว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเป็นเงาสะท้อนประชาชนถ้าผู้แทนคนไหนที่ไม่ได้ติดดินไม่ได้อยู่กับประชาชนในที่สุดประชาชนราษฎรก็จะสะท้อนของคุณสะท้อนให้ตัวคุณเองในวันเลือกตั้งผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างชัดเจนใช่แต่ถ้าราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไหนที่ทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนจะมีทุกมีปัญหามีความเดือดร้อนเราก็อยู่เคียงข้างเขาในที่สุดประชาชนก็จะรู้เองว่าเขาควรจะมอบ1สิทธิ์1เสียงของเขาความไม่วางใจของเขาให้กับผู้สมัครท่านใดอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหครับแปลว่าการลงพื้นที่จำเป็นจำเป็นมากและสำคัญสำคัญขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะนอกจากเราจะขยันลงพื้นที่ของในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งเราแล้วสิ่งสำคัญก็คือการทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติสสต้องขยันที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาอย่าขาดประชุมให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลแล้วก็คอยติดตามกระทู้ยตินะคะที่จะเข้าสู่สภาคอยเรียนรู้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับเมื่อเราพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรเมื่อกฎหมายฉบับนั้นมีผลบังคับใช้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งนอกจากขยันลงพื้นที่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าเวลากฎหมายแต่ละฉบับออกมามันจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมของประเทศสสไม่ได้รักการเมืองผมใช้คำว่าสสคลั่งไคล้การเมืองชอบที่จะทำมันและอยากจะทำมันให้ดีด้วยใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าหนึ่งชีวิตของเราที่เกิดมาจากผู้หญิงตัวเล็กๆและมีโอกาสมาทำงานพี่น้องประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ให้ความรักแล้วให้ความเมตตาเราตลอดมาตั้งแต่เล่นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพี่ไม่เคยสอบตกสักครั้งเดียวแล้วก็ได้ที่1มาตลอดแล้วเป็นความภาคภูมิใจใช่ค่ะแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ได้พึงตระหนักแล้วก็ใส่สมองไว้ตลอดนะคะเล่าปัญหาของพี่น้องประชาชนแบกไว้บนบ่าว่าเราจะต้องเป็นคนคลายทุกข์ให้เขาแล้วก็ทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักการเมืองไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยส่วนตัวไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยส่วนรวมแล้วก็สร้างความร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งด้วยสิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้คือกิตติยศและศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชน1คน1สิทธิ์1เสียงครับคุณผู้ชมครับเราผมได้คุยกับสสนอกรอบนะครับสสบอกว่าคำว่าผู้แทนราษฎรคือมันมีศักดิ์และศรีแบบยิ่งใหญ่มากสำหรับสสใช่ค่ะยิ่งใหญ่ค่ะเพราะนั้นก็เนื่องจากเป็นผู้หญิงด้วยนะคะครับการวางตัวไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะหรือการวางตัวในบทบาทของการทำหน้าที่ส.ส.ในสภาการวางตัวต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้นำนะคะเราเองก็ต้องได้มีการวางตัวในระดับหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดแต่ท้ายที่สุดเราก็คือผู้นำของประชาชนก็อยากจะฝากนะคะว่าสายสะพายหรือแง่งที่อยู่บนบ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้เราก็จะรักษาเกียรติภูมิของพี่น้องประชาชนที่เรียกเราเข้าไปทำงานโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องถามว่านอกจากงานการเมืองแล้วสสยังชอบเรื่องอะไรครับต่อครับที่ชอบก็คือจะชอบทำบุญค่ะจะชอบทำบุญเพราะว่าถือว่าพ่อบุญทำให้เรามาอยู่กลางใจของพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าว่าพูดถึงงานบุญนี่ก็ตั้งแต่เริ่มทำมูลนิธินะคะเก็บศพนะคะเก็บศพไปจากโรงศพคือทำทุกอย่างครับฉีดยาศพนะคะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนตายนะคะถ้าพูดเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นอาจจะรู้สึกเอ๊ะสสทำไมเห็นแต่บทบาทสสในสภาแต่ความเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมหารู้ไหมนะครับสสเก็บเรียกได้ว่าสมองของตอนไปเหตุการณ์ใช่ค่ะตอนที่เกิดข่าวคุณวสันต์ผู้ทองครับผมถูกยิงเสียชีวิตนะคะจากที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฉันเองก็พูดถึงว่าเป็นฝ่ายเสบียงแล้วก็ขณะที่เกิดเหตุการณ์ก็ชุลมุนก็ไปช่วยกันที่จะลำเลียงศพของคนแสดงประมาณ10กว่าศพมาเลียงหลังเวทีแล้วก็คอยพยายามกับพยาบาลหน่วยพยาบาลที่จะไปเก็บนะคะสมองของคุณวสันต์ผู้ทองแล้วก็แต่ละศพมาเลียงไว้ในขณะนั้นนะคะด้วยขณะนั้นก็คือไม่รู้สึกกลัวอะไรกลัวแต่ว่าอย่าให้คนแสดงได้สูญเสียชีวิตอีกทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตหรือทุกครั้งที่มีสมรภูมิการต่อสู้ก็พี่ก็จะอยู่ในตั้งแต่ปี51 52เริ่มต้นมาตอนนั้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะไม่รู้เท่านั้นเองเพราะอยู่เบื้องหลังตลอดอยู่เบื้องหลังตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าการที่เราจะได้เป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นไม่ได้มาจากสถานะของการที่ลงไปช่วยเสื้อแดงแต่เราทำด้วยจิตวิญญาณด้วยความที่รักความเป็นธรรมแล้วก็ไม่อยากเห็นเพื่อนมนุษย์หรือคนไทยด้วยกันมาฆ่ากันก็สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า
ไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาหาเสียงให้ตัวเองได้เป็นส.ส.นะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะแยกภาคกันอย่างชัดเจนใช่ค่ะภาคช่วยเหลือก็ช่วยเหลือช่วยเหลือภาคการเมืองก็ภาคการเมืองใช่ค่ะโอ้โหต้องถามแบบนี้ครับส.ส.ครับการที่ณปัจจุบันกลายเป็นว่าเป็นส.ส.เสื้อแดงโอ้รู้สึกยังไงหลายคนมองหลายคนเอ้ยเป็นส.ส.เสื้อแดงส.ส.มณพรส.ส.เสื้อแดงส.ส.เสื้อแดงรู้สึกยังไงบ้างครับส.ส.ครับคำว่าเสื้อแดงเนี่ยมันก็เป็นสีแห่งการต่อสู้นะคะเราก็ภูมิใจนอกจากความเป็นเสื้อแดงแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ทุ่มเทแล้วก็ต่อสู้มาตั้งแต่รุ่นนปก.นะคะก็คือมาจากโอ้โหตั้งแต่นปก.ท่านผู้ชมนะใช่ค่ะคือตอนนั้นนะคะก็มองเห็นว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะได้รับความไม่เป็นธรรมจากกรณีตัดสินยุบพรรคนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นพลังประชาชนนะคะก็มองเห็นว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้ขณะที่เรายังมีมันสมองเรายังมีแรงนะคะเรายังมีกำลังทุนทรัพย์ที่เทียบกับครอบครัวอื่นเขายังลำบากกว่าเราแต่ทางทำไมเราต้องอยู่เฉยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาต่อสู้ทำไมเราต้องอยู่เฉยใช่ค่ะทำไมต้องอยู่เฉยแล้วเราก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้ขณะนั้นเหลียวแลหันไปข้างหลังเราก็ยังพบว่าลูกหลานเราพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราเนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตการเมืองครั้งแรกของการที่พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาจากหลายๆคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายกคนหนึ่งที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในขณะนั้นเนี่ยมาโดนกระทำแบบนี้และตอนนั้นพี่ก็มองว่าเอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็คงจะมีครั้งต่อๆไปหลายคนก็พูดกันนะคะว่าเนี่ยพอจบนายกทักษิณแล้วเนี่ยรับรองจะไม่มีนักการเมืองจะไม่มีพรรคไหนๆโดนอย่างนี้ตอนนั้นนี่คุยกันนะคะว่าพี่ฝันทงว่าต้องมีอีกต้องเกิดขึ้นอีกต้องเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่จบแค่นี้แล้วพี่ก็เปรียบให้พี่น้องประชาชนว่าเปรียบเสมือนพรรคไทยและใครขณะนั้นเปรียบเสมือนป่าไผ่ซึ่งประกอบไปด้วยต้นไผ่หลายๆกอรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็มีหน่อไม้หน่อใหญ่นะคะเรียกว่าหน่อไม้ไผ่ตรงเนี่ยก็คือนายกทักษิณเมื่อคุณตัดป่าไผ่ตรงนั้นตัดหน่อไม้ของพรรคไทยและใครขณะนั้นยุบพรรคพลังยุบพรรคไทยและใครหรือว่าหน่อไผ่พอยุบไปยังไงก็หน่อไผ่กอใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเรียกว่าหน่อไผ่ของพลังประชาชนหน่อไผ่ไผ่ตรงขึ้นมาเรียกว่าหน่อไผ่ของท่านนายกสมัครสุนทรเวชเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาเขาก็ตัดสินนายกสมัครโอ้โหใช่ไหมคะช้ำใจตอนนั้นช้ำใจตอนนั้นเอาตัดสิทธิ์นายกสมัครแล้วก็นายกสมชายแล้วก็มายุบพรรคพลังประชาชนก็เปรียบเสมือนหน่อไผ่หน่อที่ไอ้ดงไผ่ดงที่สองเนี่ยถูกตัดครับแต่วันนี้ในลักษณะของคนเสื้อแดงลักษณะของคนไทยเนี่ยหน่อไผ่มันยังมีเชื้อมีหน่อมีแนวอยู่หน่อไผ่ปลาที่3ก็ป่งขึ้นมาอีกภาษาอีสานเรียกว่าถือกำเนิดป่งขึ้นมาอีกป่งขึ้นมาอีกป่งขึ้นมาเรียกว่าหน่อไผ่ของเพื่อไทยแล้วก็มีหน่อไม้ไผ่ตรงผงาดขึ้นมาท่ามกลางความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยคือหน่อไผ่ที่ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรโอ้โหใช่ไหมคะสสรู้ก่อนอยู่แล้วว่ามันไม่จบแค่นั้นแน่มันไม่จบค่ะที่บอกว่าจบแล้วจบแล้วยุทธนายกทักษิณจบมันไม่จบแค่นั้นไม่จบค่ะฉันก็มองว่าเนี่ยมันต้องมีอีกในที่สุดน่ะมันก็เกิดขึ้นจริงก็เฝ้ามองเนื่องจากเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของท่านอดีตไขแสงสุขใสนะคะนักต่อสู้ของนครพนมนะคะที่ท่านต่อสู้มาท่านบอกว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เหตุไฉนขณะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำไมจะต้องมาเกิดเหตุการณ์ในขณะที่ประเทศกำลังเข้าสู่การพัฒนานะคะขณะที่คนยากคนจนบ้านนอกนี่เริ่มจะลืมตาอ้าปากได้จากนโยบายดีๆที่ท่านนายกทักษิณได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์นี้อีกก็ถามกันนะคะตอนที่เดินไปต่อสู้ที่เวทีสนามหลวงตั้งเวทีแจกน้ำแจกข้าวกล่องเนี่ยทุกคนก็หันกลับมาถามว่าจะสู้ด้วยกันไหมสู้วันนี้ไม่จบนะ3ปี5ปีสู้ไหมเราก็บอกว่าสู้เพราะขณะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราเพิ่งอายุแค่40กว่าเองมันไม่ถึง40ด้วยซ้ำนะคะ39ปีตอนนั้นพี่เป็นนายกอบจตอนอายุ39ปีเราบอกเราเพิ่ง39เองพี่เท่าไหร่เขาบอกว่าพี่เพิ่ง45เอ้างั้นสู้ด้วยจับมือด้วยกัน45ปีนะ45ปีเราบอกสู้ถ้าจะเขาบอกถ้าเรารุ่นพวกเรานี่ไม่สู้นะคะตอนนั้นจำได้ว่าสู้กับพี่เอกจักรภพเพ็ญแขอยู่ข้างหลังเวทีพี่เอกก็บอกสู้ด้วยกันไหมสู้ก็หลายๆคนก็มานั่งคุยกันแล้วบอกสู้คนนั้นก็สู้งั้นแล้วก็ร่วมกันทำงานแล้วก็แบ่งหน้าที่กันข้างหลังเวทีใครจะอยู่ครอบใครจะอยู่ตรงไหนใครอะไรยังไงช่วงนั้นแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยแบ่งหน้าที่กันนะคะใครอยู่ไหนทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกสนุก
แต่ย้อนกลับไปก่อนนั้นนะคะเนื่องจากฉันเองได้เรียนที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เราเป็นนักศึกษาที่ชอบเวลาเขามีการปราศัยเวทีนะคะนักศึกษารามเราก็จะไปเฝ้าตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนปกติสมัยก่อนพี่ตู่เวลาจะขึ้นปราศัยเนี่ยเขาจะไม่ให้พี่ตู่ขึ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีคนก่อนเขาเรียกพี่ตู่ขึ้นไปขึ้นปราศัยเราก็ไปเฝ้าดูนักศึกษาสารแสงทองนะคะแต่ละพักแต่ละพักเวทีรามแล้วก็ตอนพฤษภาธมินเราก็ไปอีกไปอยู่หน้าเวทีเลยขณะที่เขาโยนระเบิดท่านสุจินดาคาประยูนเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่หน้าเวทีเลยใช่ค่ะโอ้ค่ะแต่ว่าวิ่งหนีออกมาทันสสแปลว่าสสชอบเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ดวงแคล้วคลาดตลอดค่ะพอเขาจะทิ้งระเบิดหรือเขาจะฆ่ากันตายตอนไหนนะคะก็จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดนะคะเสมอค่ะเขาบอกว่าดวงไม่ตายดวงไม่ตายโหงนะคะดวงไม่ตายโหงแต่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเพื่อนผู้ร่วมอุดมการทุกครั้งนะคะตอนพฤษภาธมินก็ไปช่วยลากออกมาจากกองสลากที่ขณะที่เขาเผานะคะลากเพื่อนออกมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็เพื่อนลากขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบริเวณนั้นนะคะก็จำภาพนั้นติดตามมาตลอดแล้วก็จนกระทั่งการต่อสู้หลายๆครั้งโหนเสื้อแดงเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ๊ะชาติภพที่แล้วเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าชาติภพที่แล้วสงสัยไปเป็นทหารที่ออกศึกอะค่ะก็เลยพอมาชาติภพที่นี้นะก็เลยต้องไปออกศึกทุกครั้งไม่ขาดสักครั้งใช่ค่ะต้องถามแบบนี้ครับสสครับการไปแต่ละครั้งของการรวมพลคนเสื้อแดงทุกครั้งสสเองก็เรียกได้ว่ามีการให้กำลังใจพี่น้องเสื้อแดงทุกครั้งก่อนเดินทางเสมอเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคนเสื้อแดงเองก็ความรู้สึกคงไม่แตกต่างจากเราแต่วันนี้เรามีสถานะที่มีความพร้อมมากกว่าเขาและเขาก็ตอบบุญแทนคุณเราให้เราได้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคมครับอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนแสดงมาขอนั่นคนแสดงมาขอนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ดีแล้วที่เขาออกมาเป็นเพื่อนร่วมรบกับเราในสถานการณ์แบบนี้มีแต่ว่าเพื่อนร่วมรบของเราในวันนี้น้อยไปที่มาวันนี้จาก100นะคะก็ต้องเป็นพันจากพันก็ต้องเป็นหมื่นจากหมื่นก็ต้องเป็นแสนในเขตเลือกตั้งเราให้ได้เพราะมันหมายถึงกองทัพมดแดงที่จะออกไปสู้รบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคนแสดงบางครั้งต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้เพราะว่าศึกครั้งหน้านั้นใหญ่หลวงนักเพราะนั้นเราต้องช่วยกันครับเรื่องนี้ดีมากเราต้องก้าวข้ามให้ได้จริงๆใช่ค่ะก้าวข้ามต้องมองข้ามบางเรื่องให้ได้ด้วยใช่ค่ะต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับจังหวัดนครพนมเองเป็นจังหวัดที่เป็นผมใช้คำว่าเป็นพื้นที่ของเราของพรรคเพื่อไทยใช่เราชนะถล่มทลายทั้ง4เขตทั้ง4เขตโอ้โหมหัศจรรย์ผมมันใช้คำว่าเกินมหัศจรรย์ค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าจากการที่พรรคเพื่อไทยชนะเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลพวงที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรได้ทำแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยไปอยู่ในหัวใจเขาแล้วก็มาจนกระทั่งพลังประชาชนมาจนกระทั่งเพื่อไทยกระแสพรรคก็ส่วนหนึ่งแต่หากเดียวกันผู้สมัครเขตเลือกตั้งก็ต้องมีจิตวิญญาณที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนอย่าไปอิงกระแสพรรคจนในที่สุดการอิงกระแสพรรคเกินไปเนี่ยก็จะหลงตัวเองว่าทุกครั้งนะคะเวลาลงเลือกตั้งประชาชนก็ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ใช่เราต้องทำงานหนักให้มากกว่าที่พรรคทำงานหนักให้มากกว่าที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ทำเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อะไรที่ปัญหาที่เราช่วยทำงานได้สร้างความนิยมให้กับพรรคสร้างความนิยมให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เราก็ต้องอย่าละเลยแล้วก็รีบลงมือทำครับผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองอาจจะไม่นิ่งนักคนเสื้อแดงที่จังหวัดนครพนมตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนตื่นตัวมากค่ะตื่นตัวมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันไหนสสเดือนวันไหนเขาจะตัดสินนายกยิ่งลักษณ์ตอนนี้ยายกำลังจะเตรียมปลานะคะเตรียมปลาแดกนะคะยายเตรียมแล้วยายเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมข้าวเหนียวสีใส่กระสอบสีข้าวใส่กระสอบไว้นะคะเตรียมครกเตรียมสากแล้วนะคะเตรียมปลาส้มเตรียมแจ่วบองไว้ไปวันไหนแล้วต้องไปให้มันชนะนะไปครั้งนี้อย่าให้เข้าสไนเปอร์มายิงเรานะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะคุณยายนะใช่ค่ะโอ้โหนี่ขนาดคุณยายนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราถูกกระทำนะคะมาการสู้รบ2ครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีความรู้สึกว่าบาปกรรมที่คนที่สั่งฆ่าประชาชนบาปกรรมที่คนทั้งหลายที่มาฆ่าเราเนี่ยเมื่อไหร่กรรมเหล่านั้นมันจะติดจรวดไปใส่เขาและครอบครัวสักทีมันจะคืนสนองเขาสักทีใช่ไหมจะคืนทำไมเรามีแต่ถูกกระทำวันนี้อาจจะใช่นะเพราะว่าครั้งที่หนึ่งก็ใช่ครั้งที่สองก็ใช่แต่เขาบอกว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยวันนี้ประชาชนจะชนะ
งวดนี้ประชาชนจะชนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับส.ส.คนเสื้อแดงจังหวัดนครพนมต่อในช่วงที่2ของรายการประชาคมเสื้อแดงครับค่ะกับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งครับและนี่คือประชาคมเสื้อแดงในช่วงที่2คุณชมครับยังอยู่กับสสเดือนครับสสครับต้องถามแบบนี้ครับว่าช่วงนี้เองการเมืองมันไม่นิ่งการเมืองบ้านเรามันไม่ค่อยนิ่งสสมีทัศนคติยังไงกับการเมืองในปัจจุบันครับเนื่องจากพี่เองเพิ่งเข้ามาเป็นสสสมัยแรกแล้วก็สมัยที่2เนี่ยก็คือวันที่2กุมภาครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้วันที่2กุมภาเนี่ยเป็นโมฆะนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าขณะที่เราเข้าใจว่าการเมืองระดับชาติน่ะเป็นโลกกว้างของการเรียนรู้ทางการเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะๆแตกต่างจากท้องถิ่นซึ่งการเมืองระดับชาติเราก็ต้องยอมรับมันอาจจะไม่อยู่4ปีแต่วันนี้มันเป็นการทำงานที่เป็นระดับชาติเนี่ยทั้งกฎหมายทั้งที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่ล้วนมาจากสภาเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะพอเราไปเป็นสสเนี่ยเราก็ต้องไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดๆแล้วก็กฎหมายต่างๆก็จะต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็พอตัวเองเข้าไปเป็นสสสมัยแรกแล้วก็ตอนลงสมัครนะคะพรรคเพื่อไทยก็ไปให้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ครับซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มาจากคลอดออกมาจากท้องของเผด็จการเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเออเราเข้าไปเนี่ยเราก็มาดูลำดับขั้นตอนนะคะว่าการจะแก้ไขกฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยขั้นแรกก็คือให้การเลือกตั้งให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินให้แก้กฎหมายที่ไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งของคนแค่ไม่กี่คนหรือมาจากไม่กี่องค์กรก็มุ่งมั่นแล้วก็ศึกษาทุกมาตราเลยนะคะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับไหนสุดท้ายสภาก็หยิบยกเรื่องของการแก้ไขที่มาของสว.พอแก้ไขที่มาของสว.แค่นั้นแหละแต่ละมาตราผ่านมาวาระที่1วาระที่2วาระที่3ก็แล้วก็เข้าใจว่าเออกฎหมายก็จะต้องไปสู่วุฒิสภาก็คงจะสิ้นสุดแล้วก็ประกาศใช้ อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดทั้งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช้เวทีของสภาในการที่จะถกเถียงหาข้อยุตินะคะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ฝ่ายค้านจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่เราก็เคารพเสียงข้างน้อยแต่คุณก็ต้องยอมรับมติของเสียงข้างมากเช่นเดียวกันซึ่งเป็นระบบการปกครองในระบบรัฐสภาแต่พอเราลงมติไปแล้วสิ่งที่ไม่คิดแล้วก็ไม่คิดว่าสภาแห่งนี้จะถูกกระทำด้วยนักการเมืองบางกลุ่มที่ในเมื่อขณะที่วาระที่2วาระที่3คุณก็ขอไปยติคุณก็อภิปรายคุณก็เป็นคณะกรรมการวิสามันมาคุณก็อยู่ในทุกขั้นตอนแต่ทำไมคุณไปร้องก็เนี่ยถ้าไม่ร้องคุณก็บอกว่าร้องตั้งแต่วาระที่1มาร้องทีหลังแล้วก็ทำงานนักการเมืองเขาบอกว่านักการเมืองเล่นการเมืองสองหน้าสามหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดเองว่าการเมืองวันนี้เราจะเดินไปยังไงการเมืองก็เกิดจากคนแต่ถ้าคนเองเนี่ยยังไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาจากเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนแล้วก็เอื้อมไปลากเอาองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการของนิติบัญญัติอ่ะซึ่งเราต้องยอมรับว่าการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมี3เสาหลักนะคะเสาหลักของอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการแต่วันนี้ทำไมสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเสาหลักของนิติบัญญัติเนี่ยไปก้าวล่วงเอาเสาหลักอื่นเนี่ยมาล้มระบอบของนิติบัญญัติในระบอบของรัฐสภาก็พี่ก็มองว่าวันนี้การเมืองมันจะถึงจุดวิกฤตในขณะที่เรามาเป็นสสสมัยแรกเนี่ยพี่ยอมรับว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะจู่ๆเราไปใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภากดเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบวันนี้เรากลายเป็นกบฏ
แต่คนที่ปิดกรุงเทพเอ่ยเดินสร้างความวุ่นวายไปยึดสถานที่ราชการไปยึดสถานราชการตรงนี้แล้วก็ตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏกับลอยหน้าลอยตาอยู่ได้นะคะณวันนี้สส300กว่าท่านก็บอกว่าเป็นกบฏจะบอกว่าเป็นกบฏล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วใช่เราคิดยังไงเขาทำงานในสภานะใช่ค่ะแต่อีกฝั่งนึงผู้ชมคิดดูเดินขบวนเลยปิดกรุงเทพเลยใช่ไม่เป็นไรใช่เราก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองไปไหนครับหรือจะเป็นที่บอกว่ามันถึงคราวที่จะมีการกดขี่ของชนชั้นหรือเปล่าเพราะคนที่ไปอยู่ในชนชั้นของตุลาการเสาหลักเนี่ยก็ล้วนเป็นชนชั้นที่ได้ผ่านการเรียนรู้นะคะได้เรียนจบสูงๆแต่ชนชั้นของชาวนาชนชั้นของคนยากคนจนเนี่ยที่เขาเลือกผู้แทนราษฎรไปนั่งชูคอสลอนอยู่ในสภานี่คือตัวแทนของเขาเนี่ยกับถูกก้าวล่วงอำนาจของตุลาการเนี่ยมาเอาอำนาจของเขาไปจะบอกว่ามันมันคือสงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะใช่มันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเพราะคนพี่น้องประชาชนเลือกสสมาแต่เอ๊ะสสทำหน้าที่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าแล้วเสาหลักวันนี้พอยังไม่พอเสาหลักของนิติบัญญัติล้มเหลวแล้วยังไปถูกเสาหลักของอำนาจบริหารอย่างกรณีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ท่านตัดสินใจยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สู่ระบบการเลือกตั้งใหม่ก็ยังอยู่ในนายกรักษาการรัฐบาลรักษาการยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550ทุกอย่างนะใช่ก็ยังมีความพยายามที่จะใช้องค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เราทำนะใช่แล้วกฎหมายฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นพวกอามาตย์เท่านั้นที่เป็นคนร่างกฎหมายนี้คุณเป็นคนร่างเองนะไม่ใช่เรานะใช่แล้วคุณก็จะบอกว่าที่คุณร่างเนี่ยมันผิดแล้วคุณก็เลือกตั้งเท่าไหร่คุณก็จะคิดว่าจะเอารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยมาฆ่าพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณที่พวกนี้สมยานามอ้างตัวเองว่าจะกำจัดระบบทักษิณตอนนี้คุณจะกำจัดระบบทักษิณไม่ได้หรอกค่ะถึงทักษิณจะไปอยู่ประเทศไหนในโลกนี้แต่ว่าคุณก็ตามไล่ล่าทักษิณไม่ได้เพราะวันนี้ทักษิณอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วนะคะไล่ล่าไม่ได้หรอกไล่ล่าไม่ได้หรอกค่ะนะคะคุณจะไปไล่ล่าเมืองดูไบไล่ล่าประเทศไหนไคุณไล่ล่าไปเถอะไล่ล่าไปเถอะคุณไล่ล่าไม่ได้เดี๋ยวพ่อทักษิณนี่มาอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยแล้วนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะวิกฤตการเมืองขณะที่ท่านนายกรักษาการอยู่ขณะนี้ก็ยังไปไล่นายกทุกวันแล้วก็ยังอ้างถึงว่าจะต้องมีนายกรักษาการก็นายกปูเป็นอยู่ก็บอกว่าจะต้องมีนายกคนกลางที่ไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่หนำซ้ำเลวแหลกไปถึงข้างไล่โคตรไล่ตระกูลครับหนักไปกว่านั้นอีกหนักไปกว่านั้นอีกคือมันไม่เกี่ยวแล้วมันก็เป็นประชาชนคนไทยอ่ะครับอย่างสมมติตระกูลเทือกสุบรรณคุณก็ลงสังกัดพรรคการเมืองคุณก็ลงสู้ให้คุณเสนอตัวคุณเป็นนายกรัฐมนตรีสิลงเลยลงเลยใช่ปฏิริษีเบอร์หนึ่งเลยเทือกสุบรรณต้องทั้งหลายคนในสภาอภิสิทธิ์เวชชีวะตระกูลไหนตระกูลไหนลงเบอร์หนึ่งเลยคุณมาลงการเมืองเลยที่ตระกูลกลุ่มนายทุนทั้งหลายแหละที่สนับสนุนม็อบกปปส.น่ะมาลงการเมืองคุณมาลงการเมืองให้หมดแล้วสู้กันเลยสู้กันเลยแล้วประชาชนจะตัดสินว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่านี่คือระบอบประชาธิปไตยใช่แต่ที่เขากำลังเรียกร้องมันไม่ใช่ใช่ค่ะจะเอาแต่งตั้งจะเอาแต่งตั้งเอานายกม.เจ็ดจะยังไงก็ต้องเอานายกคนกลางแล้วทำไมไม่ประชาชนเลือกล่ะใช่ค่ะถ้าคุณเอานายกคนกลางจริงก็ให้ประชาชนเลือกก็ได้นี่ใช่ค่ะใครสนับสนุนนะลงชื่อให้หมดปฏิริษีเบอร์หนึ่งให้หมดใช่ค่ะแล้ววัดกันวัดกันมันต้องแบบนี้นะสสแล้วไม่หนำซ้ำนะคะก็ยังใช้เวทีนั้นสร้างความแตกแยกให้พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งวันนี้เราก็มีความเศร้าใจนะคะที่ว่า เราเสียนักต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะคะครับพี่ไม้หนึ่งไม้หนึ่งนะคะซึ่งเราก็ได้อ่านบทกวีของท่านหลายครั้งนะคะไม่ว่าแล้วก็ประวัติของท่านในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมของกลุ่มพิราบขาวเนี่ยท่านคุกคีแล้วก็ท่านต่อสู้ให้กับเยาวชนนะคะและท่านก็มาบรรยายแล้วก็ไปฟังไม่ว่าจะอยู่ในเวทีไหนวันนี้ประชาชนคนไทยก็ต้องออกมาฆ่ากันไล่ล่ากันเนี่ยเพราะอะไรทำไมไม่สงสารคนยากคนจนทำไมสงสารว่าถ้าคนนี้พี่ไม้หนึ่งเป็นคนในครอบครัวของพวกคุณใช่ไหมแล้วก็ถูกฆ่าตายกลางร้านอาหารกลางวันแสกๆเนี่ย คนอื่นเขาจะคิดยังไงแล้วก็กระทบไปหมดเลยวันนี้การเมืองไม่นิ่งนะคะเศรษฐกิจก็แย่สังคมก็แย่สังคมการเมืองเศรษฐกิจประเทศไทยที่หลายคนบอกว่าเนี่ยจะเข้าสู่ AEC ปี2558ซึ่งข้างหลังของดิฉันเนี่ยเป็นเมืองลาวนะคะเป็นสปป.ลาวเนี่ยวันนี้พี่น้องลาวบอกว่าโอ้ต่อไปเนี่ยการจะไปหาพี่น้องไทยเนี่ยไปง่ายเพราะว่าเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่พอมาถึงตีนสะพานเขาเรียกตีนขัวเนี่ยมาถึงฝั่งไทยเนี่ยเขาก็คงจะไปหาพี่น้องไทยยากเพราะว่าจะต้องนั่งเกวียน
เขาพูดอย่างนี้เลยจะต้องต่อด้วยการนั่งเกวียนเพราะประเทศไทยนี่ก็จะล้าหลังโครงการ2ล้านล้านด้วยรถไฟความเร็วสูงนครพนมเองที่มีความคาดหวังว่าจะได้สภาจะได้รถไฟรางคู่จากสายบ้านไผ่ขอนแก่นนะคะมาถึงนครพนมวันนี้ก็ฝันสลายไม่ได้คิดดูมีรถไฟรางคู่มาปุ๊บถ้าจะไปประเทศเพื่อนบ้านก็มีรถไฟความเร็วสูงใช่ค่ะตอนนี้เรียบร้อยเขามีความเร็วสูงมาปุ๊บต่อลงเกวียนใช่ค่ะเพราะนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกล700กว่ากิโลถ้าเรามีระบบรถไฟรางคู่มันก็จะช่วยเรื่องการขนส่งสินค้านะคะทำให้เราได้ใช้สินค้าถูกนะคะแล้วก็ประหยัดการท่องเที่ยวก็ใช่ค่ะคึกคักด้วยใช่ค่ะนี่วันนี้เราสารรัฐธรรมนูญกลับออกมาวินิจฉัยทั้งที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วผ่านวุฒิสภาไปแล้วก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญออกมาวินิจฉัยบอกว่าให้รัฐบาลทำถนนลูกรังให้หมดก่อนนะคะต้องบอกภาษาอีสานว่าหงายเงิบนะคะแล้วจะทำยังไงหงายเงิบไปเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่าลูกรังบ้านเด้ฟังเวทใจวันนี้นั่นประชาชนเลือกตั้งมาเท่าไหร่อยู่นั่นมันอันปากเก้าคนขนาดเฮ็ดจังไดสสเดือนเฮ็ดจังไดนี่ประชาชนพวกผมนะตั้ง600,000-700,000คนได้พากันไปเลือกสสแต่ไม่ได้ปากเก้าคนมาอ่านว่าเป็นชนะหมดชนะหมดชนะหมดทั้ง4เขตคะแนนพรรคก็ท่วมท้นแต่วันนี้อ่านปากเก้าคนมาอ่านว่าเป็นโมฆะให้มันมาเมืองนครพนมเมืองดูประชาชนพูดนะค่ะให้มันรู้ไปนะแน่จริงมาดินครพนมเนี่ยมันไม่ถูกอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะก็เลยว่าเอ๊ะการเมืองวันนี้มันจะเดินหน้าไปด้วยยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันต้องก้าวไปพร้อมๆกันถ้าการเมืองเข้มแข็งมีเสถียรภาพนะคะทั่วโลกเห็นว่าการเมืองประเทศไทยมีศักยภาพเสถียรภาพก็เหมาะที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนเศรษฐกิจก็ดีนะคะเพราะมีนักลงทุนเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่วันนี้การเมืองเป็นอย่างนี้นักลงทุนที่ไหนจะกล้าเข้ามานักท่องเที่ยวที่ไหนจะกล้าเข้ามานะคะลงเศรษฐกิจตายชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะใช่ค่ะหลังการท่องเที่ยวหายเศรษฐกิจตายชาวบ้านตายเลี่ยมแล้วนี้เราจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีครับวันนี้นะคะฉันก็มองว่าฉันต้องขอเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะว่าหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งคือกกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะคะที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ทั้งหลายที่ท่านได้รับการเลือกสรรมาทำหน้าที่5เสือเนี่ยท่านก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เป็นเพราะทุกวันนี้ท่านกินเงินเดือนของภาษีอากรของพี่น้องประชาชนท่านไม่ได้กินเงินเดือนของพรรคการเมืองใดหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อท่านเข้ามาขันอาสาที่จะเข้ามาสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการมาจัดการเลือกตั้งคือกกต.มาควบคุมการเลือกตั้งให้สำเร็จท่านก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของท่านให้เต็มที่และอย่างท่านต้องรักษาความเป็นกลางท่านจะไปรักใครชอบใครหรือท่านจะไปเกลียดพรรคโน้นพรรคนี้ไม่เกลียดท่านถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่เหมาะที่จะเป็นกกต.ก็ให้ท่านลาออกไปคนจะเป็นเยอะแยะออกไปซะถ้าคิดว่าตัวเองไม่เป็นกลางและท่านก็จะไม่ต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของการเกิดขึ้นมาเป็นคนในชีวิตครั้งหนึ่งครับให้ท่านลาออกไปเลยคนอยากเป็นบ่อึดภาษาลาวบอกคนอยากเป็นบ่อึดค่ะคนอยากเป็นเยอะแยะกกต.น่ะนะถ้าท่านไม่คิดว่าท่านไม่เหมาะสมอยู่นี้ท่านจะไปวิพากษ์วิจารณ์การเมืองท่านจะไปลงสมัครพรรคการเมืองไหนท่านออกจากเวทีนี้ไปเลยแล้วไปลงสมัครพรรคการเมืองเลยเราไปลงสมัครนะเชิญชอบเชิญเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเขายังบอกว่าอยากให้มีการเลือกตั้งเขาบอกถ้าไม่มีการเลือกตั้งส.ส.ต่อไปกฎหมายก็ไม่ต้องไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีเลือกตั้งแล้วจะไม่เลือกตั้งจะทำไงคนไหนเก่งคนไหนพูดไฮปาร์คคนไหนมีพละกำลังมีกาดเป็นนักเลงหัวไม้ก็ไปปิดถนนไปปิดสถานที่ราชการปิดสารกลางปิดอำเภอแล้วก็เก่งใช้นักเลงคุมคนนั้นก็ได้เป็นนายกอบต.เพราะไม่ต้องไปลงเลือกตั้งเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้สมมติผมมีลูกน้องสักสิบคนอย่างเงี้ยเสร็จผมได้ปิดเลยปิดเผาโรงเรียนเช่นไปเผาตรงนั้นเผาตรงนี้ครับเพื่อจะแล้วต้องเป็นนะแล้วฉันจะเป็นนายกเพราะว่าเขาก็จะชี้ให้คุณเป็นคนกลางเพราะคุณเก่งคุณเป็นนักเลงหัวไม้คุณคุมได้จะเอาอย่างนี้เลยไหมอันนี้ขนาดสสยังเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ต้องลามมาถึงท้องถิ่นลามมาถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือใครเก่งใครแน่ใครเป็นนักเลงหัวไม้ก็มาลงไม่ต้องมีความรู้ก็เป็นได้เลยอย่างนี้ไม่ต้องมีความรู้ก็เป็นได้ไม่ต้องตั้งใจทำงานก็เป็นได้ใช่ค่ะโอ้พังบางทีประเทศมันพัฒนาไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นประชาชนก็เลยบอกว่ามันต้องมีการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นหนึ่งกระบวนการของการคัดเลือกคนดีเข้าสู่ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะครับผมการเป็นสสหญิงในการทำงานยากง่ายขนาดไหนครับโอ้การเป็นสสหญิงเหรอคะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่แตกต่างจากการเมืองท้องถิ่นแต่การเป็นสสหญิงนะคะก็ต้องบอกว่าเราเองมีต้นแบบของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเองก็ทั้งมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในทีแล้วก็เด็ดเดี่ยวเมื่อคราวที่จะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเมื่อคราวที่จะต้องทำงานใหญ่นะคะต้องยอมรับว่าท่านนายกทักษิณท่านได้เป็นต้นแบบให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์อดทนแล้วก็ฟันฝ่ากับอุปสรรคเขาบอกว่าถึงเราจะใช้ความเป็นผู้หญิงอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เราก็จะไม่อ่อนแอเราจะใช้ความอ่อนแอเหล่านั้นเป็นเสมือนมีดดาบที่แทงกลับไปคนที่ไม่หวังดีในที่สุดสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงเรานี้ความรู้สึกว่าเราเกิดเป็นแม่คนเนี่ยตั้งท้องเบ่งลูกออกมาเนี่ยตั้งท้องตั้ง9เดือนเบ่งลูกออกมาเพราะนั้นเราก็อย่าแพ้ผู้ชายอก3ศอกเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยคิดว่าอะไรก็มาเราต้องอย่ายอมแพ้เราต้องสู้ให้ชนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวีรสตรีครองเมืองเหรอคะใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าการเป็นสสผู้หญิงเราจะต้องเป็นมดงานแล้วก็ยืนปกป้องรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยืนปกป้องนายกยิ่งลักษณ์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเราต้องทำงานให้พี่น้องประชาชนรักเรารักตัวสสแล้วก็รักพรรคเรานะคะแล้วตอนนั้นฉันเชื่อว่าจากนโยบายดีๆที่พรรคเพื่อไทยลงสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเลือกเราแล้วก็ทำให้นายกยิ่งลักษณ์ยืนอยู่บนเวทีของประชาธิปไตยแล้วเราก็จะไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์ตายแม้ทั้งสนามประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งหมดนะคะทั้งประเทศไทยแล้วก็พี่น้องที่วันนี้เขาเริ่มรับรู้ความจริงแล้วว่าคนบางกลุ่มที่ออกมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะล้มระบอบทักษิณอย่างเดียวยังตั้งตนเพื่อจะเป็นรัฐาธิปัตย์ยังจะเอานายกคนกลางมาซึ่งไม่มีในกฎหมายและธรรมนูญวันนี้ท่าแท้พวกนี้ไส้กี่ขนถูกควักออกมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยเห็นแล้วเพราะนั้นคนกลุ่มกลางๆที่บอกว่าเออไม่ชอบเสื้อแดงไม่เอาพรรคเพื่อไทยวันนี้เขาบอกว่าเออใช่เพราะนั้นฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเมื่อก่อนฉันก็ไปชุมนุมกับไอ้พวกนี้ตอนพรบ.นิรโทษกรรมต่อไปนี้ต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปแล้วฉันถูกหลอกแถมแบกน้ำอีกแบกของกินไปอีกมีคนถูกหลอกแล้วเขาบอกว่าอุ้ยไปเอาตังค์ไปให้ไอ้พวกนี้ที่แท้มันไปซื้อที่ตั้ง200ล้านใช่ไหมล่ะที่แท้เมื่อก่อนเนี่ยไปเดินแถวเยาวราชเดินแถวเจริญกรุงที่มันไปเนี่ยที่แท้มันเอาเงินไปบริจาคเนี่ยไม่ใช่เงินพวกฉันนะมันมีหน้าม้าเอามาให้แล้วก็เงินประหยอดที่ละใบละ5ใบละ500ใบละ1,000เขาก็ว่าอย่างนี้อันนี้คือคนอีสานคนนครพนมที่ไปเป็นลูกจ้างร้านคนจีนเท่านั้นเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะเห็นกระตะเขาเห็นเขามาเล่าให้ฟังใช่ตอนนี้ขอโทษนะคุณผู้ชมนะพรรคเพื่อไทยมีทีมสสหญิงแล้วนะใช่ค่ะแล้วเป็นแข็งแกร่งด้วยนะไม่ธรรมดานะเนื่องจากตอนสมัยที่แล้วสสผู้หญิงที่เข้าไปสู่สภามีถึง47ท่านครับผมรวมท่านนายกยิ่งลักษณ์เราก็จะบอกว่าเมื่อข่าวที่จะต้องอภิปรายจะไม่ได้บอกนะคะว่าใครจะเป็นองคลักษ์พิทักษ์นายกหรือใครจะเป็นองคลักษ์แต่สามัญสำนึกวันนี้เราก็จะต้องไม่ยอมทุกคนรู้หน้าที่นะคะว่าใครจะออกมาโต้ตอบนะคะกับมวยใหญ่เขาเรียกว่าอันนี้มวยเล็กๆเขาบอกว่ามวยเล็กๆมวยผู้หญิงสสเพื่อไทยเราเป็นมวยเล็กเหรอมวยเล็กค่ะครับเขาแบบคือเขาไม่ให้ราคาเพราะนั้นเมื่อเขาไม่ให้ราคาสสผู้หญิงในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องไม่ต้องไปกลัวเพราะมวยไม่มีราคาเลยฟาดมวยใหญ่เลยค่ะเล่นตั้งแต่หัวหน้าพรรคอดีตท่านนายกชวนมาเลยอภิสิทธิ์เลยกับทีมสสหญิงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหไล่มาเลยนะไล่มาเลยเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นสสกี่สมัยก็ช่างเป็นอดีตนายกก็ช่างหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันในสภาคุณก็ยกกฎได้ครั้งเดียวพรรครัฐบาลกดได้ครั้งเดียวพรรคฝ่ายค้านก็กดได้ครั้งเดียวไม่ต้องไปกลัวมนุษย์หน้าไหนในสภาไม่ต้องไปกลัวมนุษย์หน้าไหนในสภาใช่เพราะทุกคนเท่ากันเสียงใช่คุณก็ผู้แทนฉันก็ผู้แทนใช่เรื่องของคุณอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นอย่าไปกลัวเพราะนั้นสสผู้หญิงของพรรคเพื่อไทยทุกคนจะสวมหัวใจสิงห์เข้าสู่สภาแล้วก็เราก็ต้องมีคุณสมบัติให้พร้อมนะคะสวยเก่งแล้วก็ต้องฉลาดนี่สวยต้องเก่งแล้วก็ต้องฉลาดด้วยใช่ค่ะเราจะไม่ยอมเป็นอีโง่จากคำพูดของใครบางคนครับค่ะก็เป็นอีโง่ก็จะเป็นอีโง่ของพรรคการเมืองอื่นแต่ในพรรคเพื่อไทยไม่มีครับค่ะตอนนี้เองถ้าพระตัวเองออกมาจากตำแหน่งสสเป็นตำแหน่งผู้หญิงคนหนึ่งค่ะโอรู้สึกยังไงที่ตอนนี้ท่านนายกโดนเรียกได้ว่าโอ้โหสารพัดเรื่องสารพัดราวก็มีแต่ให้กำลังใจนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะทำงานเข้มแข็งนะคะขอให้ท่านเข้มแข็งทำงานหนักเพียงใดขอให้ท่านได้รับรู้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็สตรีทั้งหลายนะคะได้ส่งกำลังใจไปนะคะให้ท่านเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับพวกเหล่าอามาตย์
ยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีความเป็นธรรมในบ้านนี้เมืองนี้เพราะท่านคนเดียวเท่านั้นวันนี้ที่จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านอย่ายอมแพ้นะคะท่านอย่ายอมเด็ดขาดเราจะไม่มีวันยอมแพ้วันนี้เพื่อชัยชนะของลูกหลานในวันข้างหน้าค่ะไม่มีทางยอมแพ้แน่ๆใช่ค่ะสสเขาขอกลับสวมวิญญาณสสอีกหนึ่งครั้งกลับมาสวมวิญญาณสสใหม่คำว่าตอนนี้ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยผมลืมเล่นเรื่องนี้ไปคำว่ารัฐาธิปัตย์ในชาวนครพนมเองรู้สึกยังไงกับการตั้งรัฐาธิปัตย์อ๋อชาวนครพนมก็บอกว่ารัฐาธิปัตย์ก็ที่แท้ก็คือบักเทพเทือกนั่นแหละมันจะเป็นเองเขารู้ค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะแบบตั้งคนกลางไม่ใช่ใช่ใช่คุณสุเทพนั่นแหละใช่ค่ะจะเป็นเองเขาบอกว่าบักเทพเทือกนั่นแหละมันอยากเป็นเองครับเอาแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะเทพเทือกอยากเป็นเองเนี่ยมันต้องมีคนใหญ่กว่าบักเทพเทือกเป็นคนสั่งมันนี่เขาพูดนะใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามสสเดือนว่าบักเทพเทือกเนี่ยมันเป็นเลขากปปสบักประธานนั่นมันอยู่ไหนบักประธานมันคือใครเรายังไม่รู้แล้วเขาบอกก็ยกตัวอย่างอ่ะทำไมชาวบ้านคิดอย่างนั้นเอาประธานกองทุนหมู่บ้านมันยังมีเนาะยังมีเลขามีประธานกองทุนหมู่บ้านเนาะและที่ประธานกปปสเนี่ยมันเผยไก่ออกมาเป็นเลขามันต้องมีบักประธานหรือมันต้องมีอีประธานนี่บอกมีประธานนะไม่มีประธานมันอยู่ไหนประธานไปไหนกระชากหน้ากากอีประธานไอ้ประธานมันลงมาประธานมันอยู่ไหนเราอยากรู้ไงเราไม่รู้คือชาวบ้านเขารู้ชาวบ้านเขาเริ่มคือตอนนี้เขาตื่นตัวเขารู้แล้วการเมืองเป็นยังไงใช่ค่ะมีการมานั่งพูดคุยประชุมเล็กๆกันบ้างไหมครับสสครับอ๋อตอนนี้เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องว่ามีการเรียกประชุมค่ะแค่งานวัดไม่ต้องเรียกประชุมไม่ต้องเรียกประชุมค่ะแค่ชาวบ้านลงไปตกก้าหวานหวานข้าวดำนาเกี่ยวข้าวไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกีดยางชาวบ้านก็คุยเรื่องการเมืองหมดแล้วค่ะชาวบ้านก็คุยหมดแล้ววันนี้การเมืองเนี่ยวันเนี้ยขณะที่สสเดือนออกไปในพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะสสเดือนบักอภิสิทธิ์นั่นเห็นไหมมันไม่ไปประชุมหาลือกกต้องเรื่องจัดการวันเลือกตั้งน่ะไม่ไปประชุมเพราะไอ้นี่มาเล่นการเมืองสองหน้าพอสุดท้ายมันก็ไปต้องไปขอบักเทพเทือกอยู่สวนลุมก่อนว่ามันจะลงหรือไม่ลงชาวบ้านก็บอกเขารู้นะรู้ค่ะแล้วชาวบ้านก็บอกตอนเช้านี่คอยดูด้วยเล่นการพนันโลด100บาทเอาบาทเดียวขี้หมากองเดียวบักอภิสิทธิ์ไม่ไปหรอกเอาเชื่อจริงๆนะในที่สุดอภิสิทธิ์ก็ไม่ไปจริงเพราะอภิสิทธิ์พูดก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นนะใช่ค่ะพูดตอนเช้านะคะตอนที่ชาวบ้านไปกรีดยางเข้าไปเก็บน้ำยางเสร็จตอนเช้าชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยตอนตีสองเนี่ยไปกรีดยางนี่พวกที่กีดยางนี่คุยกันว่าคอยดูด้วยตอนเช้าบักอภิสิทธิ์มันไม่ไปแน่นอนสุดท้ายก็ไม่ไปจริงไม่ไปจริงๆคือชาวบ้านเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้รู้แล้วค่ะสสครับเป็นสสการเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองการเป็นผู้แทนมันได้อะไรครับสสครับก่อนที่เราจะถามว่าเราจะได้อะไรคุณต้องบอกว่าการได้มาเป็นผู้แทนเนี่ยคุณมุ่งหวังอะไรคุณมุ่งหวังอะไรเนื่องจากตัวพี่เองมุ่งหวังว่าการเป็นนักการเมืองเราจะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะมันเป็นการเลือกตัวแทนเราก็เปรียบเสมือนตัวแทนเรามีเทียน1ดวงประชาชนมีเทียนเป็น100ดวง10ดวง100ดวงหมื่นดวงแสนดวงมาจุดเทียนนั่นก็คือการส่องสว่างให้กับชีวิตเขาส่องสว่างให้บ้านเมืองพี่ก็เลยมีความคิดว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยเราจะต้องถามต่อว่าเราจะเอาอะไรให้ประชาชนและในที่สุดประชาชนก็จะเป็นฝ่ายให้เราเองเราก็จะได้อำนาจเหล่านั้นมาจุดเทียน1ดวงเป็น10ดวง100ดวง 1,000 ดวงเป็นหมื่นดวงแสนดวงอยู่ที่เราค่ะใช่ค่ะโอ้โหไม่จำเป็นไม่ต้องไปอยากได้เทียนเขาใช่ค่ะให้เทียนเขาค่ะให้เทียนเขาก่อนให้เขาก่อนให้เขาก่อนแล้วเราค่อยหวังที่จะได้ใช่ค่ะโอ้โหไม่ต้องหวังที่จะได้เดี๋ยวเขาให้กลับมาเองค่ะให้กลับมาเองค่ะแล้วทุกวันนี้เราจะอยู่ยังไงในเมื่อมันอยู่ยากขึ้นทุกวันมันอยู่เนื่องจากพี่น้องเสื้อแดงมันอันตรายแล้วสถานการณ์ช่วงนี้พี่เองก็บอกพี่น้องประชาชนว่าการต่อสู้วันนี้ไม่ว่าจะต่อสู้ในที่ลับหรือต่อสู้ในที่แจ้งพี่น้องอย่า กลัวตายเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องของวัฏจักรสงสารของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราขันอาสามายืนอยู่ท่ามกลางหอกคมดาบเราขันอาสาแล้วเราขันอาสาแล้วเพราะฉะนั้นอย่า กลัวแล้วก็อย่า กลัวของอย่า กลัวความจนว่าเราต้องขยันทำมาหากินขณะที่เรามีรัฐบาลดีเราก็มีโครงการรับจำนำข้าวมี30บาทรักษาทุกโรคมีกองทุนหมู่บ้านแต่วันนี้เราต้องเอามาสู้เพื่อให้ได้รัฐบาลดีของเรากลับมาเพราะฉะนั้นก็บอกพี่น้องประชาชนแล้วก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นต้องไม่กลัวเพราะเราอาสาแล้วทำเพื่อประเทศชาติแล้วเพราะฉะนั้นต้องออกมาไม่ถึงขั้นต้องออกมาสู้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอยู่ในที่มั่นมีสติแล้วก็ขณะเดียวกันต้องทำพละกำลังของตัวเองให้เข้มแข็งตลอดเวลาเช่นเศรษฐกิจครอบครัวตัวเองอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ออกไปทำงานออกไปทำงานหาเงินมีรัฐบาลดีๆแบบนี้แล้วใ
อย่าเป็นผู้รอคอยครับอย่างเดียวอย่ารอคอยอย่างเดียวอย่ารอคอยอย่างเดียวเอาละครับก่อนจากกันไปครับสสครับอยากให้ฝากอะไรเป็นข้อคิดดีๆกับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทั่วประเทศหน่อยครับค่ะก็ขอเป็นช่วงสุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆจากเอเชียอัปเดตรายการประชาคมคนเสื้อแดงนะคะที่น้องได้เสียสละเวลาเดินทางมาไกลถึงจังหวัดนครพนมหลายครั้งที่น้องบอกว่าเดินทางมาหลายครั้งแล้วพี่ไม่เคยถึงจังหวัดนครพนมแต่ครั้งนี้น้องถึงจริงๆค่ะถึงจังหวัดนครพนมแล้วก็ได้อยู่กับภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็ได้อยู่กับกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วนะคะก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องคนแสดงค่ะวันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการวิกฤตทางการเมืองแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผืนแผ่นดินไทยและด้วยหัวใจของคนไทยแล้วความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเหล่านี้แล้วก็นำพาประเทศไทยนำพาความผาสุกกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ขอให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะแล้วก็คณะรัฐบาลทุกท่านว่าวันนี้ขอให้พวกเราเข้มแข็งรักกันสามัคคีกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีบุคคลที่เรารอคอยว่าเขาจะได้มีโอกาสกลับมาผืนแผ่นดินไทยนั่นก็คือท่านนายกทักษิณชินวัตรท่านนายกดวงใจพูดเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราก็จะมีท่านอยู่ในหัวใจและท่านก็มองว่าเราสู้แค่นี้เราเหนื่อยแค่นี้นะคะผู้ที่เป็นนายกในดวงใจเราเหนื่อยขนาดไหนนะคะแทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวท่านวันนี้ท่านก็ต้องละหกละเหินนะคะเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนไปอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศนี้แล้วก็ท่านทำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยท่านก็ได้รับชะตากรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านเอาความเจ็บปวดของท่านนายกทักษิณความเจ็บปวดที่รัฐบาลเราถูกกระทำความเจ็บปวดที่วันนี้พิษการเมืองเป็นอย่างนี้มาเป็นพละกำลังในการต่อสู้นะคะเป็นพละกำลังในการต่อสู้เพื่อได้รับชัยชนะในที่สุดฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับสสครับก่อนจากกันไปขออีกนิดนึงครับสสครับการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมครับค่ะก็ต้องบอกพี่น้องว่านครพนมเป็นเมืองที่ในปีที่แล้วนะคะเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากนครพนมมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุต่างๆถึง7พระธาตุนะคะโดยเฉพาะองค์พระธาตุพนมเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นชื่อของพี่น้องชาวพุทธนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากนั้นเรายังมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นครพนมคำม่วนซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะคะระหว่างประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามรวมไปถึงประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ขนส่งสินค้าเรากำลังพัฒนานครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเตรียมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมน่าอยู่ค่ะผู้คนก็น่ารักนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนแสดงพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะสำคัญคือคนแสดงนะคะถ้ามาถึงนครพนมถามมาสเดือนค่ะสเดือนพร้อมใจยินดีรับใช้แล้วก็มาดูแลซึ่งกันและกันวันนี้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันนะคะเราจะต้องไม่ทิ้งกันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะครับผมคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเมืองน่าอยู่กับคนน่ารักแล้วก็คนที่ดูแลคนน่ารักแบบนี้ครับสสเดือนครับสสมณพรเจริญศรีครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะถือโอกาสลาพี่น้องประชาชนเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเรื่องราวคุณผู้ชมน่าสนใจแล้วก็รับรองครับเจอผมแน่นอนครับตอนนี้เวลาของรายการประชาคมเสื้อแดงได้หมดลงแล้วนะครับพบได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตครับวันนี้คงต้องเอ่ยคำว่าราตรีสวัสดิ์ลายพร้อมสสเลยครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ